คนครับเรายังจะอยู่กันที่ท่าสี่ขาเหมือนเดิมนะครับท่าหมานั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีมูฟเมนต์เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็จะยากขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเกินไปนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับท่าเตรียมนะครับรู้อยู่แล้วนะครับว่าเตรียมยังไงต่อจากคลิปที่แล้วนะครับยกเข่าขึ้นครับท่าแรกนะครับยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถีบเท้าขึ้นไปข้างหลังเรานะครับแล้วก็ขาที่อยู่ค้ำพื้นเป็นขาตรงนะครับ1 2 3 ผมทำ10ครั้งพอนะครับถ้าใครทำได้มากกว่านี้ก็เริ่มไปได้เขาไม่โดนพื้นนะครับซิปโอเคพักแป๊บหนึ่งเริ่มล้าแล้วผมอัดคลิปนี้นะครับวันเดียวรวดกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบบล้านิดนึงนะครับแต่พวกเราไม่ต้องเล่นครบทุกท่าในวันเดียวกันนะครับไปแบ่งเล่นตามที่ผมแบ่งเป็น EP ไว้ให้นะครับโอเคท่าต่อไปก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับให้ดูมุมนี้ยกเข่าขึ้นเหมือนเดิมนะครับเตะไปด้านขวาเท้าขวาเตะไปด้านซ้ายเท้าซ้ายเตะไปด้านขวานะครับลอดตัวไปดูงี้ดีกว่าอ่ะยกมือขึ้นนะครับ2เตะขวายกมือซ้ายนะครับเตะซ้ายยกมือขวานะครับต้นเหมือนเดิมนะฮะขาอะไรนุ่มๆมาลองหัวเข่าเราด้วยนะครับยกหัวเข่าขึ้นนะครับบิดตัวกลับมาในท่านี้นะครับถ้าใครไหวก็เตะซ้ายขวาบิดตัวกลับมาเตะซ้ายขวาบิดตัวกลับมาเตะซ้ายขวาบิดตัวกลับมาเตะซ้ายขวากี่ทีละโอเคเอาไปเล่นให้ชำนาญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานเป็นท่าต่อเนื่องสำหรับที่จะขยับขึ้นท่าต่อไปด้วย